สนับสนุนโดย Bitagen Light สูตรน้ำตาล 2% เรื่องการขับถ่ายมั่นใจ Bitagen ยาเพียแคมใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจับพลัดจับพลูจากนักร้องลูกทุ่งล่าสุดสาวไข่มุกพรรณศรีก็ผ่านตัวเองมาเป็นนางเอกหมอลำซะแล้วงานนี้เราไปฟังที่มาที่ไปกันดีกว่าค่ะไข่มุกเข้าวงการหมอลำได้ยังไงนะคะก็เริ่มเรื่องเลยนะคะก็คือได้มีโอกาสไปเป็นศิลปินรับเชิญของคณะหมอลำใจเกินร้อยนะคะพี่บอยสิริชัยเมื่อปีที่แล้วนะคะก็เราก็ไปเป็นศิลปินรับเชิญปกติธรรมดานี่แหละแล้วคราวนี้เหมือนพี่เขาจะเหมือนเข้าตากรรมการเหมือนจะเข้าตากรรมการพี่เขาก็เลยชักชวนว่าลองมาเป็นหมอลำไหมกับพี่ไหมแต่ในใจก็คือปฏิเสธพี่เข้าไปว่าหนูร้องหมอลำไม่เป็นนะหนูทำไม่ได้แน่ๆแต่พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ฝึกให้โอเคหนูก็เลยตอบรับว่าโอเคค่ะเดี๋ยวหนูมาเดี๋ยวหนูลองดูก็ได้ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต เป็นคนอีสานแท้ๆโดยกำเนิดเลยเป็นคนชัยภูมิเลยค่ะแต่ร้องหมอลำนี้ไม่ได้ค่ะร้องหมอลำไม่ได้เลยเหมือนแบบว่าเราติดสำเนียงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราจะมันมาผันเป็นหมอลำอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรเหมือนกันค่ะหนูคิดว่าหมอลำยากกว่าลูกทุ่ง ตื่นเต้นมากๆค่ะตื่นเต้นเพราะว่าเวทีมันกว้างค่ะเวทีมันใหญ่แล้วสูงมากๆแล้วก็คนดูก็เยอะด้วยเต็มลานเลยค่ะมันก็เลยทำให้แบบมีมือสั่นนิดนึงแล้วก็แอบเกรงด้วยค่ะกลัวทำออกมาแล้วมันไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของโควิดผลงานตอนนี้จะมีเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดของคณะหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัยนะคะก็สามารถติดตามได้ทางเพจคณะหมอลำใจเกินร้อยได้เลยนะคะความเคลื่อนไหวต่างๆของไข่มุกก็จะอยู่ที่นั่นค่ะหรือถ้าใครอยากจะติดตามไข่มุกแบบส่วนตัวนะคะก็ไปที่เพจไข่มุกเพนซินีได้เลยค่ะไปค่ะ FC ค่ะไปกดติดตามทุกๆช่องทางของสาวเสียงดีคนนี้กันเลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย